เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วของการสร้างรางรถไฟนะฮะงานปั่นหินแล้วก็ปั่นหินแล้วซึ่งก่อนจะถึงขั้นตอนนี้นะครับเห็นว่าหินจะค้างอยู่บนรางเยอะอะไรครับนี่ก็เป็นการปั่นหินนะครับให้เห็นตัวคลิปล็อกรางนะครับและเห็นหัวหมอนเพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุงทางแล้วก็ดูแลนะฮะเดี๋ยวก็จะมีการปั่นหินไปด้วยนะฮะหลังจากผ่านขั้นตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าเห็นหัวหมอนชัดเจนนะ